สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel และวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนะครับแอดมินติปูและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเพื่อชมฟุตบอลช้างเอเปครับรอบรองชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับชลบุรี FC นะครับและวันนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้มาแข่งขันกันที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตอีกครั้งนะครับถือว่าสนามนี้นะครับถือว่าเป็นสนามนำโชคของบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้เพราะมาแข่งตลอด10ปีนะครับยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนครับวันนี้มาในรายการช้างเอเปครับครับบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วบอลจะจบลงอย่างไรเมื่อตอนช่วงเช้านะครับมีฝนนึกว่าจะฝนตกซะแล้วนะครับในตอนเย็นบรรยากาศเหมาะแก่การแข่งเป็นอย่างมากครับวันนี้ไปพบกับเขากันเลยนะครับผมช่วยแนะนำให้แฟนบอลได้รู้จักได้ไหมครับครับชื่อปันครับมาจากที่ไหนครับผมปทุมครับอยากจะให้กำลังใจกับนักฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวไปเจอกันแชมป์ครับโน้ครับขอบคุณมากครับในนัดนี้บุรีรัมย์ก็มีข่าวดีครับเมื่อทางดีเก่าสามารถทดสอบความผิดผ่านลงสนามได้ในเกมนี้ส่วนไมคอนมาร์เกสนะครับยังไม่สมบูรณ์มีชื่อเป็นตัวสำรองวันนี้นะครับบุรีรัมย์มาในชุดทีมเยือนสีครีมครับส่วนชลบุรีมาในชุดเหย้าสีน้ำเงินบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักทีเดียวครับแฟนบอลของทั้งสองทีมมาชมในเกมนี้หนาตาครับมาได้ประตูจากการยิงของวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญนะครับโอ้โดนไปก่อนแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องเอาคืนได้ครับมาลุ้นกันต่อครับผ่านไปเพียง3นาทีครับบุรีรัมย์ก็มาตีเสมอจากสุภโชคสารแจ้งครับโอ้เกมท่าทางจะมันครับมาลุ้นกันต่อครับกดว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับชลบุรี FC 1ประตูต่อ1โดยชลบุรีนะครับมาได้ประตูขึ้นนำจากวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญในนาทีที่25ครับและผ่านไป3นาทีครับสุภโชคสารชาติก็มายิงตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1ทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลช้างเอเปครับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับ
ันไม่นานทีที่59นะครับชลบุรีก็ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของจูเนียเอลสตอมครับเป็น2ประตูต่อ1ครับยังเหลือเวลาอีก30นาทีครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจากที่เสียประตูไปครับบุรีรัมย์ก็พยายามทวงประตูคืนแต่ชลบุรีครับวันนี้แพ้เกมรับแน่นหนาครับเจาะเข้าลำบากมากก็ต้องบอกว่าการขาดจักรพันธ์แก้วพรมในนัดนี้นะครับทำให้เกมลุกของบุรีรัมย์ดูขาดเกินๆครับเปิดบอลไม่ค่อยจะแม่นผู้เล่นของชลบุรีครับอยู่ในกรอบเขตโทษ8คนครับเจาะค่อนข้างลำบากเลยครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับบุรีรัมย์โหมบุกหนักมากครับแต่ไม่สามารถเจาะชลบุรีเข้าเลยครับบอลลึกไปถึงชนินแท้เอียปรากฏว่าชลบุรี FC นะครับเฉือนเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดต่อไปครับก็ต้องบอกว่าบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับชลบุรี FC มีโอกาสไม่กี่ครั้งครับแต่ก็สามารถทำประตูได้ครับแล้วก็ไปว่ากันต่อในฤดูกาลหน้าครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ